ว่านสีทิศของนาเล็กสวยงามมากๆเลยฮะนะวันนี้เขาบานเต็มที่นะชุดนี้บานสี่ดอกครบเลยโอ้โหแล้วเต่งๆสวยๆทั้งนั้นเลยฮะเด็ดเลยฮะนะเนี่ยจากว่านสีทิศที่โดนทิ้งโดนขว้างเห็นไหมฮะวันนี้เอามาดูแลใหม่ใช้ไรเลยฮะนะสวยงามจริงๆช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ครับเห็นไหมใช้ไรไหมฮะสดใสเลยให้อยู่กับดอกไม้เนี่ยรับรองว่าใครที่อยู่กับดอกไม้ไม่แก่แน่นอนฮะสดใสตลอดนะหัวใจมันแช่มชื่นตลอดเลยฮะนะนี่ดอกไม้สวยๆของนาเล็กเนี่ยว่านสี่ทิศใครปลูกแล้วไม่ออกดอกนะดูคลิปนาเล็กแล้วมันจะอยากออกทันทีเลยเปิดคลิปให้มันดูก็ได้เพราะว่ามันจะได้รู้ว่าแม่ชาวบ้านเขาออกดอกกันแล้วมันยังไม่ออกอีกแม่นี่นะสวยงามมากๆเลยเนี่ยบานครบ4ดอกนะตัวนี้เนี่ย4ดอกตัวนี้2ดอกโหแต่ว่ากลางวันมันสดใสมากๆเลยฮะเนี่ยสดใสจริงๆนะดอกบานใหญ่ด้วยนะสีโอรสเนี่ยส่วนตัวนี้กำลังขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะพอตัวนี้เหี่ยวตัวนี้ก็จะบานเนี่ยนี่แหละอยู่กับต้นไม้มันอย่างนี้แล้วมันมีความสุขไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นคิดเรื่องของสิ่งดีๆสิ่งที่มันเป็นบวกนะเพิ่มพลังบวกให้ชีวิตเลยมันมีแต่ความสำเร็จครับนะมันไม่มีอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์เลยแล้วก็การเรียนรู้จากธรรมชาตินี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยศาสนาพุทธของเราจำไว้ว่าคำสอนทุกอย่างล้วนเอามาจากธรรมชาตินี่แหละธรรมะเนี่ยธรรมะก็คือธรรมชาติเพราะนั้นถ้าเราเข้าให้ถึงแก่นของศาสนาพุทธจริงๆเราศึกษาจากธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติสอนเราธรรมชาติให้ปรัชญาแก่เราสิ่งดีๆกับเราทั้งนั้นเลยโอ้พี่น้องนะเดินเข้ามาในสวนที่ไรมันมีความสุขนะยังไงฮะดูดอกไม้แล้วมันชื่นใจจริงๆดอกไม้ที่เราปลูกไว้ที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยมันออกดอกให้ชื่นให้ชมเนี่ยเห็นแล้วมันชื่นใจมีความสุขออกดอกบานพร้อมกัน4ดอกให้เห็นแล้วมันจะสวยงามทุกดอกเลยดูความสดใสของดอกของเขาเนี่ยลายเส้นมันออกเป็นสีแดงๆส้มๆนะนี่แหละความสวยงามของดอกไม้เราใครที่ปลูกดอกไม้แล้วยังไม่เคยชื่นชมดอกไม้ตัวเองน่าเสียดายนะฮะใช้ไม่คุ้มค่าการใช้เวลาปลูกก็ไม่ใช่น้อยปีหนึ่งจะออกให้ชมสักครั้งหนึ่งมันต้องชื่นชมให้เยอะหน่อยให้เขาชื่นใจปีหน้าเขาก็จะได้ออกให้เราชมอีกหลายคนไม่เคยรู้ว่าดอกมันออกตอนไหนไปดูทีก็โรยซะแล้วนี่แหละเราไม่ใส่ใจเขาเขาก็เลยไม่สนใจเราอาจจะงอนเราด้วยซ้ำนี่ฮะนี่เห็นไหมครับปลูกเป็นกระถางเดียวเห็นไหมฮะมีแต่ช่อดอกทั้งนั้นเลยเนี่ยหูเพียบจริงๆเนี่ยเห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลย
เหลือ1ดอกก็สวย3ดอกก็สวย4ดอกก็สวยเนี่ยขนาดมีแต่ใบก็ยังสวยเลยเห็นนะนะนาเล็กใจเย็นรอเราก็ปล่อยให้ชุดที่ไร้ใบเนี่ยออกไปก่อนเดี๋ยวชุดที่ใบเยอะๆเดี๋ยวก็ออกตามทีหลังก็สวยงามฮะนะยังมีไร้ใบที่รอบานอยู่เนี่ยโหเนี่ยดูสิก้านดอกเขายาวจะเป็นเม็ดเลยเห็นไหมเตรียมออกดอกให้ชมอีกไม่กี่วันที่สำคัญเห็นไหมฮะช่อที่สองเนี่ยกำลังแย้มๆอยู่เนี่ยเตรียมออกมาแล้วเนี่ยช่อที่สองก็รอลุ้นว่าจะมีกี่ช่อกี่ดอกนะสองหรือสามหรือสี่ก็รอลุ้นกันนะเนี่ยพอปีที่แล้วน่าจะเป็นสามช่อมาเนี่ยแหละไม้สวยๆของเราเก็บมาฝากกันอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็พาชมสวนกันอย่างมีความสุขนะสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตติ์ใน Channel สวัสดีครับ